น้องนาตาชาลูกสาวฟุกนาตาลีทำงานบ้านเป็นแม้ยังไม่ถึง2 ขวบน่าเอ็นดูค่ะเมื่อน้องนาตาชาลูกสาวฟุกและนาตาลีมีความเป็นแม่บ้านตัวน้อยขยันตั้งแต่ยังไม่2 ขวบทำเอาคนรักเด็กเห็นแล้วใจละลายไปตามๆกันค่ะเมื่อล่าสุดทางด้านคุณแม่ลีนาตาลีได้ออกมาเผยภาพลูกสาวน้องนาตาชาในวัย1 ขวบ 10 เดือนที่ไปเล่นด้วยกันกับคุณแม่และลงมือกวาดบ้านหั่นผักทำกับข้าวด้วยของเล่นมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนตัวน้อยที่ขยันขันแข็งสุดๆพร้อมข้อความประกอบว่าเป็นยังไงบ้างคะมาดหนูคล่องแคล่วไหมคะจะกวาดบ้านปิ้งขนมปังทำกับข้าวหั่นผักล้างจานได้หมดสูงแค่ไหนก็เขย่งสู้ตั้งใจเกินร้อยใครสนใจรับแม่บ้านเพิ่มไหมคะแฮชแท็กเบบี้นาตาชาแฮชแท็กเด็กน้อยสุดขยันแฮชแท็กรักซึ่งงานนี้ก็มีพี่ๆเข้ามาชมความน่ารักและขยันขันแข็งของน้องนาตาชากันเพียบเรียกว่าน่าเอ็นดูจริงอะไรจริง